คนร้ายเดินปะปนมากับชาวบ้านที่ตลาดจากนั้นปาระเบิดไป๊บอมใส่ด่านตรวจที่นั่นนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บถึง4รายครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นงานตลาดถนนคนเดินต้นไทรนะครับตอนแรกที่ชาวบ้านเขาหมอบตัวลงไปเนี่ยมันมีเสียงระเบิดดังขึ้นทั้งชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าหนีตายกันโกลาหลนะครับเดินเดินอยู่ปรากฏว่ามีคนร้ายเนี่ยปาระเบิดเข้าไปพวกเขาก็พยายามจะหนีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลปาลุกาสามเมาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสคนร้ายเนี่ยเดินป่าปนมากับชาวบ้านนะครับแล้วก็คว้าระเบิดแสวงเครื่องแบบไป๊บอม4ลูกใส่ด่านตรวจคุณผู้ชมนี่ฮะมากัน2คนจากนั้นปาแบบนี้เลยโอ้โหปาเสร็จแล้ววิ่งเลยครับนี่ฮะปาไปเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับตอนนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วได้ยินเสียงอุ้ยโอ้โหระเบิดแล้วคุณผู้ชมครับพอได้ยินเสียงระเบิดทุกคนพอได้ยินเสียงระเบิดก็หมอบลงทันทีเลยนะครับเหตุการณ์นี้นะคะทำให้โรงเรือนของเจ้าหน้าที่แล้วก็รถกระบะคุ้มเกราะนะคะถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายล่าสุดมีคนได้รับบาดเจ็บ4คนเป็นเจ้าหน้าที่อาสาทหารพราน1นายถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลถลอกบริเวณเอวและแผ่นหลังส่วนอีก3คนนะคะเป็นเด็กหญิงวัย5ขวบเด็กชายวัย10ขวบแล้วก็เป็นคุณผู้หญิงอายุ24ปีเป็นชาวบ้านที่ถูกลุกหลงค่ะทั้ง4คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบาเจาะค่ะค่ะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงสร้างสถานการณ์รายวันเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเจ้าหน้าที่จะเร่งเก็บหลักฐานเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ